ุดสืบสวนคลี่คลายคดีชิงทองในจังหวัดลพบุรีครับก็ยังเร่งหาข้อมูลทางคดีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็นำหุ่นจำลองที่มีขนาดความสูงใกล้เคียงกับผู้ก่อเหตุที่ปรากฏตามภาพในกล้องวงจรปิดนะครับมาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเพื่อมาเทียบเคียงรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุเพื่อพิสูจน์ทราบว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยคือมีกระแสข่าวด้วยนะครับว่าตำรวจชุดสืบสวนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นอดีตทหารมาสอบสวนซึ่งก็มีข้อมูลบางอย่างใกล้เคียงกับผู้ก่อเหตุทั้งรูปพรรณอาวุธปืนโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับยืนยันว่ายังไม่มีการควบคุมตัวใครรวมทั้งยังไม่มีการขออนุมัติหมายจับจากศาลด้วยนะฮะผมพูดไปคนร้ายรู้นะไม่ได้ขอร้องกับแค่นี้ครับที่รายงานว่าจะออกหมายจับยังครับยังครับยังครับไม่ต้องไปฟังใครฟังผมบอกให้ท่านรองสุชาติกับผู้บัญชาการเขาเป็นคนแถลงนะครับยังไม่มีอะไรเลยครับแต่เราทำงานเต็มที่นะครับขอเวลาหน่อยเรารู้ว่าแข่งกับเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับขอบคุณมากครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับยังมีครอบพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าวิธีการนั้นไม่เหมือนเหตุการณ์ชิงทองปกติทั่วไปนะครับจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หาพยานหลักฐานให้แน่นหนาจนทำให้ศาลเชื่อได้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงส่วนสาเหตุก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับโดยย้ำว่าขณะนี้ข้อมูลบางอย่างยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะกำลังเฝ้าติดตามการทำงานของตำรวจอยู่ด้วยครับไม่อยากจะพูดอะไรมากท่านรู้ไหมว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็เฝ้าดูผมอยู่นะพูดอะไรไปนี่เขาก็รู้ไม่เป็นไรปล่อยเขากดดันเดี๋ยวผมจะตามเขาเองเจ้าหน้าที่ตำรวจยังฝากถึงประชาชนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าถ้าพบเบาะแสทั้งรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสตัวบุคคลที่มีตำหนิรูปพรรณคล้ายผู้ก่อเหตุยังคงสามารถแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากประชาชนในการสืบสวนพอสมควรค่ะ